ปูตินสั่งลุยรัสเซียถล่มฐานที่มั่นยูเครนที่ลูฮันส์กองทัพรถถังบุกสวาตอฟสกี้นาโต้ประชุมเครียดแพ้ยับเป็นโดมิโนเคียฟต้องการให้สหรัฐและพันธมิตรนาโต้จัดหารถถัง 200-300 คันและรถหุ้มเกราะทหารราบ600คันแก่กองทัพยูเครนสำหรับแผนการรุกครั้งสำคัญต่อรัสเซียในช่วงฤดูใบไม้ผลิอ้างจากสื่อตะวันตกอย่างไรก็ตามแม้ว่าฝ่ายบริหารของไบเดนจะรวมยานเกราะต่อสู้แบดลี่หลายสิบคันไว้ในแพ็กเกจล่าสุดแต่จนถึงขณะนี้สหรัฐก็ได้ปฏิเสธที่จะส่งรถถังเอเบรมให้อีกในส่วนของฝรั่งเศสก็ได้ประกาศไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะว่าจะส่งรถถังต่อสู้เบา AMX-10RC ไปยังเคียฟภายในเวลา2เดือนในขณะที่ผู้สังเกตการทางทหารตะวันตกบางคนโต้แย้งว่า MX-10RC ของฝรั่งเศสเป็นความฝันของยานเกราะต่อสู้แต่แท้จริงแล้วไม่ใช่รถถังนอกจากนี้ยังกระตุ้นให้สหราชอาณาจักรปฏิบัติตามส่งรถถัง Challenger 2จำนวน14คันสำหรับกองทัพยูเครน Challenger 2เป็นรถถังประจัญบานหลักยุคที่3ของอังกฤษที่เข้าประจำการในกองทัพอังกฤษพันธมิตรนาโต้กำลังเรียกร้องให้เยอรมนีเข้ามามีส่วนร่วมและมอบรถถังลีโอพาร์ด2ให้กับเคียฟในขณะที่อนุญาตให้ชาติอื่นๆอย่างเช่นโปแลนด์ฟินแลนด์ส่งรถถังที่ผลิตในเยอรมันไปยังยูเครนเช่นกันในขณะที่นาโต้กำลังระดมขอรถถังให้ยูเครนหวังว่าจะเปลี่ยนเกมเป็นฝ่ายรุกแนวหน้าที่ลูฮันก็ดุเดือดเร่งการปลดปล่อยอย่างรอบด้านตามโดเนตความสำเร็จในการปฏิบัติการที่แนวหน้าโดเนตส่งผลสะเทือนทั้งขวัญและกำลังใจของฝ่ายยูเครนและความปั่นป่วนสับสนในการบัญชาการรบของเคียฟนาโต้ทำให้นาโต้ต้องเร่งจัดประชุมแก้เกมอย่างเร่งด่วนเนื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่สู้รบเคียฟพ่ายแพ้ต่อเนื่องเป็นโดมิโนรัสเซียกำลังรุกคืบอย่างดุเดือดวันที่19มกราคม66สำนักข่าวทาสและ RIA News รายงานว่าในทิศทางของเมืองสวาตอฟสกี้หรือสวาโตโวในสาธารณรัฐประชาชนลูฮันหรือ LPRหน่วยรบของกองทัพรัสเซียกำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างประสบความสำเร็จพวกเขาทำลายฐานที่มั่นของกองทัพยูเครนยับเพิ่มอีกแล้วผู้บัญชาการของกองพันรัสเซียด้วยสัญญาณเรียกขานว่าปอยักษ์กล่าวถึงความสำเร็จของการรุกนั้นพิจารณาจากการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพของหน่วยของกองทัพอากาศและกองพันรถถังของกองกำลังภาคพื้นดินของรัสเซียเขากล่าวถึงสิ่งนี้ในการให้สัมภาษณ์กับสื่อ RIA เจ้าหน้าที่กล่าวว่ากองทัพอากาศทำงานร่วมกับรถถังสนับสนุนการบุกตะลุยภายใน1สัปดาห์พวกเขาก็จะลุกคืบไปได้อย่างน้อย1กิโลเมตรหรือว่ามากกว่านั้นเฉพาะในวันสุดท้ายฐานที่มั่นหมวดทหาร2แห่งของกองทัพยูเครนถูกทำลายแน่นอนว่ารุกต่อไปในพื้นที่ของหน่วยอื่นแล้วก็ได้รับความสำเร็จเช่นกันทำให้การต่อต้านจากฐานที่มั่นของศัตรูจบลงการสูญเสียกำลังพลในฐานที่มั่นยูเครนเหล่านี้มีประมาณ20นายรถถังเป็นฝ่ายแรกที่ลงมือยิงพื้นที่เป้าหมายนำร่องจากนั้นหน่วยพลร่มจะบุกเข้าสู่ตำแหน่งและกวาดล้างกำลังรบศัตรูอาวุธทุกชนิดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพการปลดปล่อยจุดยุทธศาสตร์เพิ่มทำให้เคียฟพ่ายแพ้อย่างต่อเนื่องทำให้นาโต้ต้องถึงกับเรียกประชุมกันด่วนค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐออกมาเปิดเผยต่อสื่อว่าสหรัฐต้องการบรรลุจุดเปลี่ยนสำหรับยูเครนในการรณรงค์ทางทหารกับรัสเซียและเลขาธิการนาโต้เยนส์สโตเทนเบิร์กกล่าวนอกรอบการประชุมWorld Economy Forum ที่เมืองดาวอสว่าประเทศสมาชิกนาโต้กำลังปรึกษาหารือกันเพื่อส่งรถถังและอาวุธยุทโธปกรณ์ขั้นสูงไปยังยูเครนนอกจากนี้เขายังกล่าวด้วยว่ายูเครนไม่เพียงต้องการรถถังเท่านั้นแต่ยังต้องการระบบป้องกันภัยทางอากาศและชิ้นส่วนอะไหล่กระสุนและการบำรุงรักษายุทโธปกรณ์เขาย้ำว่านาโต้จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันไม่ให้รัสเซียได้รับชัยชนะทางด้านอนาโตลีแอนโตนอฟเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำกรุงวอชิงตันสวนคำตอบโต้ทันทีค่ะว่ากองทัพรัสเซียจะทำลายอาวุธใดๆที่ชาติตะวันตกส่งให้กับกองทัพยูเครนทิ้งทั้งหมดซึ่งเขาบอกว่าเขาทำได้แน่เขาเน้นย้ำว่าการสูบฉีดยูเครนด้วยอาวุธไม่ว่าจะโดยสหรัฐหรือว่าประเทศนาโต้อื่นๆก็มีแต่จะนำไปสู่การเพิ่มการบาดเจ็บล้มตายในหมู่พลเรือนแล้วก็จะสร้างความยุ่งยากเพิ่มเติมให้กับยูเครน
ซึ่งก็คืออดีตสาธารณรัฐโซเวียตนั่นเองเหนือสิ่งอื่นใดค่ะกองกำลังขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์ของรัสเซียจะมีเครื่องมือนำทางชั้นสูงอีกรัวๆหน่วยจะได้รับยานยนต์วิศวกรขั้นสูงเพิ่มกว่า30คันในปีนี้ประเด็นนี้พันเอกวลาดิเมียร์โคโรชูนอฟหัวหน้าฝ่ายวิศวกรของกองทัพเปิดเผยว่าการส่งมอบยุทโธปกรณ์ทางวิศวกรรมขั้นสูง32ประเภทให้กับกองกำลังขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์มีการวางแผนร่วมกับกรมทหารช่างของหัวหน้ากองกำลังทหารช่างของรัสเซียตามแผนจัดหาด้านกลาโหมปี2023การมาถึงของอุปกรณ์ที่ล้ำสมัยก็จะช่วยให้หน่วย Strategic Missile Force รับมือกับงานด้านวิศวกรรมลาดตระเวนภูมิประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพเสริมกำลังสิ่งอำนวยความสะดวกตำแหน่งและพื้นที่จัดเตรียมและบำรุงรักษาเส้นทางลาดตระเวนรบและเส้นทางสำหรับการเคลื่อนที่ของหน่วยและรูปแบบการเคลื่อนไหวซึ่งมีบทบาทสำคัญมากในสนามรบจริงหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่ายจักรีวงศ์คงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมาหลายสิ้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์ 1,000 เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง 1,200 บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663